สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะที่สถานการณ์การเมืองโลกนะครับยังคงดำเนินไปแล้วก็ความตึงเครียดนะฮะจะในยุโรปก็ดีจะในทางเอเชียก็ดีนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายสลายตัวนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองปรากฏบทความชิ้นหนึ่งนะครับได้ถูกนำกลับมาเผยแพร่นำกลับมาแชร์กันอีกครั้งเป็นบทความที่น่าสนใจมากครับนะฮะเป็นบทความที่พูดถึงนะครับเนี่ยความล่มสลายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่สำคัญครับท่านผู้ชมบทความนี้เขียนเอาไว้นะครับตั้งแต่ปี2010นะฮะแต่ได้ถูกนำมาเผยแพร่ในตอนนี้คือปี2023แต่ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือบทความนี้นะครับได้ทำนายไปล่วงหน้าว่าอีกแค่2ปีเท่านั้นอเมริกาสหรัฐอเมริกาจะล่มสลายนี่แหละครับทำนายเอาไว้ก่อนนะครับในปี2010กี่ปีก็13ปีใช่ไหมสถานการณ์ณขณะนี้นะครับก็ดูแนวโน้มว่าเอ้ยมันก็มีแง่มีมุมที่น่าจะเป็นไปตามที่บทความชิ้นนี้ได้ทำนายเอาไว้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบทความชิ้นนี้นั้นนี่เขาได้ทำนายไว้ยังไงเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วมองไปถึงอนาคตอีก2ปีข้างหน้าว่าอเมริกาจะล่มสลายจริงหรือไม่ไปดูกันครับบทความชิ้นดังกล่าวนะครับเป็นบทความที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะบทความตั้งต้นนะครับชื่อว่า How American Will Collapse นะฮะเนี่ยแล้วก็วงเล็บว่า2025เขียนโดยศาสตราจารย์นะครับเนี่ยอันเฟรดแมคคอยนะฮะเป็นศาสตราจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันนะฮะเขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี2010ครับวันที่6ธันวาคมนะฮะคล้ายๆเป็นการพยายามที่จะอ่านประวัติศาสตร์แบบเหมือนมองอดีตนะครับฉายภาพอนาคตนะฮะวาดสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าการล่มสลายของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจักรวรรดิอเมริกานั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างไรบ้างด้วยเหตุปัจจัยอะไรแบบไหนนะฮะก็ตอนที่เขียนก็คงจะไม่มีใครสนใจเท่าไหร่หรอกนะฮะเพราะตอนนั้นกำลังกระดีกระดาแต่ตอนนี้บทความชิ้นนี้ถูกกลับนำเอามาพูดถึงกันอีกครั้งนึงเพราะมีการเอามาเทียบเคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็พบว่าอ้าวเฮ้ยมันแม่นเลยนะแม่นไม่ใช่แม่นแบบหมอดูนะฮะแม่นแบบทางวิชาการเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่บทความชิ้นนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งนะครับว่าศาสตราจารย์แมคคอยคนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสารนะฮะเกี่ยวกับกลุ่มที่ออกมาขยับขยายเคลื่อนประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะก็จะรู้ว่านักวิชาการคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ในบรรดากลุ่มสายล้มนี่นะฮะหรือบรรดานักวิชาการ3นิ้วเนี่ยก็คือธงชัยวิทิจกุลอดีตนั้นเนี่ยเป็นแกนนำสมัย6ตุลาตอนนี้ก็เป็นศาสตราจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เหมือนกันนะครับให้ข้อมูลเอาไว้คงไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันละครับนะฮะเพราะว่าธงชัยวินิจกุลนั้นเนี่ยเป็นสายของเบเนดิกต์แอนเดอร์สันเป็นนักวิชาการอีกคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของทฤษฎีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาตินิยมนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นอันเฟรดแมคคอยก็เป็นศาสตราจารย์ในวิชาประวัติศาสตร์เหมือนกันมาที่ตัวบทความนะครับว่าเหตุผลกลใดอเมริกาถึงจะล่มสลายในปี2025นะฮะเขาให้เหตุผลว่าแบบนี้นะครับเนี่ยหลังจากช่วงเวลาแห่งการขยายตัวของการขาดดุลงบประมาณจำนวนมหาศาลเพราะการทำสงครามนอกบ้านที่ห่างไกลอย่างไม่หยุดไม่หย่อนจะส่งผลให้ช่วงต้นปีคริสตศักราช2023เงินสกุลดอลลาร์จะเข้าสู่จุดแห่งการสูญเสียสถานะพิเศษที่เคยมีมาแต่เดิมในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก
นับจากนั้นมูลค่าการนำเข้าในสหรัฐก็จะพุ่งทะยานเมื่อประกอบกับความไม่สามารถที่จะหาเงินมาโปะงบประมาณที่ขาดดุลท่วมท้นมาโดยตลอดอันจะทำให้พันธบัตรของสหรัฐทั่วทั้งโลกนั้นถูกลดค่าลงไปแบบควบห้าบท้ายที่สุดในวงเล็บว่าถ้าไม่ก่อสงครามใหญ่เสียก่อนวอชิงตันย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมาเฉือนงบประมาณทางทหารอันใหญ่โตมโหฬารลงไปภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจทั้งในบ้านนอกบ้านในเครื่องหมายวงเล็บนะครับว่าถ้าทำสงครามใหญ่ไม่สำเร็จหรือแพ้สหรัฐจำต้องถอนทหารออกจากฐานทัพต่างๆที่เคยถูกส่งไปประจำการทั่วโลกทุกซีกโลกกลับมาอย่างช้าๆค่อยๆตามนะครับท่านผู้ชมและย้ำว่านี่คือสิ่งที่ศาสตราจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์นั้นเขาเขียนไว้ก่อนล่วงหน้านะครับในปี2010ต่อครับเขาบอกว่าความพยายามจะถอนทหารนะครับออกจากฐานทัพเพราะว่าจำเป็นต้องเฉือนงบประมาณของกองทัพออกนั้นเนี่ยอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่ความพยายามเช่นนี้ถือว่าสายไปซะแล้วเมื่อมหาอำนาจอันดับหนึ่งไม่มีปัญญาหาเงินมาชำระหนี้สินของตัวเองที่พุ่งสูงขึ้นถึง32ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันขณะเดียวกันจีนอินเดียอิหร่านรัสเซียก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจครอบงำสหรัฐที่มีมาแต่เดิมไม่ว่าเป็นอำนาจทางทะเลอำนาจทางอวกาศหรืออำนาจทางไซเบอร์ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงปัญหาการว่างงานที่แพร่สะพัดไปทั่วประเทศความเสื่อมโทรมภายในจะนำมาสู่การปะทะความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างรัฐต่อรัฐสายใยทางการเมืองที่เคยเชื่อมโยงรัฐต่างๆจะถูกตัดขาดลงไปพร้อมกับความสิ้นหวังและการไม่ยอมรับมายาภาพแห่งความเป็นสหพันธรัฐอีกต่อไปผู้คนจะลุกฮือขึ้นมาก่อความรุนแรงโจมตีศูนย์กลางอำนาจและความเป็นผู้นำสูงสุดของรัฐในที่นี้อาจจะหมายถึงรัฐบาลกลางนะครับผู้คนจะเรียกร้องให้รัฐบาลกลางยอมรับความเป็นอิสระและปลดปล่อยตัวเองออกจากความผูกพันทางทหารและเศรษฐกิจโดยที่โลกทั้งโลกจะจดจ้องจับจ้องมองความล่มสลายของจักรวรรดิสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังก้าวไปสู่จุดจบอย่างเงียบงันในวงเล็บแต่สะใจนะฮะนี่คือสิ่งที่บทความชิ้นนี้นะครับได้พูดถึงเอาไว้ก่อนตั้งแต่ปี2010แม่นไหมอันนี้แม่นกว่าหมอดูอีกนะเพราะหลายเรื่องนั้นเรียกว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในขณะนี้เป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือนะครับความเจ๊งกระบงจนถึงที่จะทำให้ต้องนะครับเฉือนงบประมาณทางการทหารและต้องทำให้ค่อยๆถอนกำลังออกจากฐานทัพที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยกลับประเทศช้าๆยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ที่เกิดขึ้นแน่ก็คือนะครับการเสียสถานะพิเศษของเงินสกุลดอลลาร์อันนี้เกิดขึ้นไปแล้วอันที่1อันที่2ก็คือพันธบัตรของสหรัฐถูกลดค่าลงอันนี้ก็เกิดขึ้นไปแล้วเหมือนกันนะฮะแต่กลเหตุมูลเหตุกลไกที่มันเกิดขึ้นมันก็ซับซ้อนพอสมควรอันเนื่องมาจากเฟดนะฮะที่ประกาศจะนะครับในเรื่องนโยบายดอกเบี้ยพันธบัตรระยะสั้นระยะยาวจนเป็นเหตุให้นะครับแบงก์บางแห่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งไปถือไอ้พันธบัตรระยะยาวเอาไว้เยอะเนี่ยต้องล้มระเนระนาดลงไปนะฮะอันนี้เกิดขึ้นแล้วอันที่สองนะฮะหนึ่งก็คือดอลลาร์เสียสถานะพิเศษสองพันธบัตรนะครับอเมริกาถูกลดค่านะฮะอันที่สามที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันก็คือจีนอินเดียอิหร่านรัสเซียนะครับตอนที่เขียนบทความเนี่ยคงจะยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับกลุ่มบริดนะเพราะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มบริดก็เพิ่งยังนะตั้งไข่แต่ตอนนี้กลุ่มบริดก็มีความชัดเจนมีความเข้มแข็งแรงมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วนะอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันที่บทความชิ้นนี้เขียนเอาไว้นะครับนะนี่แล้วก็บอกว่าจะลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจของสหรัฐนะครับในทุกๆด้านอ่ะอันนี้เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันเรื่องประการต่อมาก็คือนะฮะปัญหาที่รุมเร้าอยู่ภายในประเทศเองนะเงินเฟ้อที่รุนแรงบทความชิ้นนี้ไม่ได้เขียนนะครับว่ามูลเหตุของเงินเฟ้อนั่นคืออะไรแต่จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งเรื่องของโควิด-19ก็ดีหรือเรื่องนะครับการเนี่ยทุ่มเงินทุ่มทองประเคนเงินประเคนทองไปให้ยูเครนทำสงครามกับรัสเซียแบบไม่กลัวหมดหน้าตักก็ดีเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นมูลเหตุนะครับที่ยิ่งซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็จะตามมาด้วยนะปัญหาเรื่องของการว่างงานและความขัดแย้งภายในประเทศซึ่งตอนนั้นคนที่เขียนก็คงยังนึกไม่ออกหรอกครับว่ามันจะมี
ประเด็นความแตกแยกรุนแรงระหว่าง2พรรคใหญ่นั่นคือเดโมแครตกับรีพับลิกันโดยเฉพาะตัวของทรัมป์กับตัวของไบเดนเองซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าผีจะไม่เผาเงาจะไม่เหยียบกันแล้วนะฮะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆเช่นนี่ในนี้ก็เขียนเอาไว้ว่าการไม่ยอมรับความเป็นสหพันธรัฐเนี่ยชอบมาเสือกเรื่องชาวบ้านชอบมาเสือกในบ้านเราอยากจะให้แบ่งแยกเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อยากทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นราชอาณาจักรกลายเป็นสหพันธรัฐแต่ประเทศตัวเองอ่ะสหพันธรัฐมึงจะเจ๊งกระบงเอาก่อนนะฮะก็มีข่าวออกมาแล้วตอนนี้นะฮะเรื่องที่บางรัฐนะฮะซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์เป็นฝ่ายที่พับริกันก็นะฮะตีปี๊บจะแยกตัวเป็นรัฐอิสระนี่อันนี้ก็มีนะฮะผู้คนลุกฮือขึ้นมาก่อความรุนแรงโจมตีศูนย์กลางอำนาจก็ไม่รู้ว่าจะมองเหตุการณ์แคปิตอลฮิลเป็นแบบนั้นได้หรือไม่แต่ผมเชื่อว่าอ่ะอันนั้นแค่ประท้วงนะครับประท้วงเพราะว่าไปถูกปลุกเร้าจากฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งนะเอาคนก็ไปเอาม็อบก็ไปบุกยึดอาคารรัฐสภาจนเกิดเหตุปะทะและมีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นลุกฮือออกมาต่อต้านอำนาจส่วนกลางของรัฐหรือต่อต้านรัฐบาลกลางนะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็เป็นเชื้อที่อาจจะมองได้ว่าถ้าภายในเวลาอีก2ปีแนวโน้มที่มันจะเกิดแบบนั้นขึ้นก็ไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีใครออกมาปฏิเสธมันมีแนวโน้มที่จะไปแบบนั้นได้เหมือนกันนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ร่ำๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ประการใดก็คือการทำสงครามใหญ่เพราะอเมริกานี่เป็นที่รู้กันว่าเมื่อไหร่เจ๊งกระบงก็จะหาเรื่องนะครับล้มกระดานโดยการก่อสงครามแต่ถ้าจะมองว่าสงครามใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสงครามใหญ่ระดับแบบสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2อันนั้นยังไม่รู้แต่จริงๆก็ต้องมองได้เหมือนกันว่าณสถานการณ์ขนาดนี้นั้นสงครามมันเริ่มไปแล้วนะถ้าจะมองแบบนั้นในสงครามในเครื่องหมายคำพูดนะครับนะฮะมันเริ่มไปแล้วถ้าแบบนั้นอ่ะเริ่มไปแล้วสงครามเริ่มไปแล้วนะแต่เป็นสงครามที่ประเภทแย่งชิงกันยึดกุมนะครับพื้นที่ยึดกุมความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์นะฮะแต่ก็ยังว่าแหละครับสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่ใช่สงครามประเภทแบบมิติเดียวนะฮะหรือ2มิติอย่างที่เราเคยเจอในประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมามันมีความซับซ้อนของสงครามมากขึ้นเช่นสงครามที่เกิดขึ้นแบบใช้อาวุธรบรากันเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับสงครามเศรษฐกิจสงครามควบคุมพื้นที่ทางบกทางทะเลและสุดท้ายก็คือสงครามข้อมูลข่าวสารหรือสงครามไซเบอร์คือถ้ามองว่าสงครามยึดกุมพื้นที่ทางภูมิรัฐศาสตร์กับสงครามไซเบอร์และสงครามเศรษฐกิจอันนี้เกิดขึ้นไปแล้วและเกิดขึ้นมานานแล้วด้วยไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจสงครามในนิยามแบบไหนเท่านั้นเองอ่ะก็ผมพยายามจะให้ความเห็นนะครับส่วนตัวก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะก็ถือว่าอันเฟรดแมคคอยเขียนเอาไว้ก็ทิศทางหลักๆก็มาตามที่เขาเขียนแม้ว่ารายละเอียดบางเรื่องอาจจะไม่ได้ตรงนะครับเพราะมันคือการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ด้วยล่วงหน้ามันไม่มีใครคนไหนหรอกครับที่เป็นนักวิชาการแล้วจะแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะอันเฟสแมคคอยนะไม่ใช่นอสตาดามุสนะแต่ทีนี้ไปฟังความเห็นของนักวิชาการนะครับอย่างอาจารย์สุวินัยพลนวลัยกันบ้างดีกว่านะฮะอาจารย์สุวินัยบอกแบบนี้นะครับว่านะฮะเขาบอกก่อนว่าแกบอกก่อนว่าข้อความนะครับหรือการนำเสนอข้อมูลของอันเฟสแมคคอยนั้นเนี่ยนะครับถูกนำเสนอผ่านสื่อผู้จัดการแล้วแกก็ไปหาของจริงมาอ่านนะฮะแกก็บอกว่าในบทความ How America Will Collapse นะฮะภายในปี2025นั้นเนี่ยเขียนในปลายปี2010นะครับโดยอันเฟรดแมคคอยข้อสรุปก็คือถ้านับจากปี2003นะครับอเมริกาจะใช้เวลาประมาณ22ปีถึงจะล่มสลายในเชิงนิเวศวิทยาแห่งอำนาจหรือ Ecology of Power โดยกระบวนการล่มสลายของสหรัฐอเมริกาจะมาจาก4ช่องทางด้วยกันนั่นคือ1ความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจ2ก็คือจุดจบของเปโตรดอลลาร์นะ3ก็คือความอับจนทางทหาร4ก็คือการก่อสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งอาจารย์สุวินัยได้ให้ความเห็นแบบนี้ครับว่านี่เป็นบทความของนักยุทธศาสตร์ที่น่าเอามาคิดต่อมากๆและบอกอนาคตอันใกล้ให้เราได้รู้ว่าเราควรเตรียมตัวรับมืออะไรยังไงบ้างกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆในอีก2ปีข้างหน้าก็แปลว่านักวิชาการนะครับนักเศรษฐศาสตร์และนักยุทธศาสตร์อย่างอาจารย์สุวินัยพลนัยพลนวลัยก็นะครับอ่านบทความชิ้นนี้แล้วก็น่าจะการันตีได้อีกคนหนึ่งเหมือนกันว่าจบกันด้วยตรงนี้นะครับว่ามันจะมาอีกแน่ๆครับในอีก2ปีข้างหน้า
ที่สำคัญคือตอนนี้หาวิธีเตรียมตัวรับมือกันเอาไว้เถอะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ